ไม่สนครับเจอกับล็อกครับสอสอนตามนะทีมงานประธานยศส่งเข้าประกวด4คันนะหลังไหลกันออกมาใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับไฮเทคนะครับนำเลยครับเครื่องปีนที่เป็ดเครื่องปีนที่เป็ดครับผมเห็นฝาเครื่องแล้วด้านนี้นะครับต่อส่วนตามครับผม2คันนี้เครื่องหอย E105เหมือนกันครับอีกคันนึงเป็นตัวแท้ครับคันหนึ่งเป็นตัวเกาะโบมาความแรงเท่ากันยันเทยันก้อนพร้อมครับผมเอียงครับเอียงครับจะทำยังไงตัดสินใจยกเลยครับไม่รู้ว่าตรงนี้จะสร้างอะไรนะครับมีคนมาดูงานดูอะไรเต็มไปหมดนะครับเจ้าหนุ่มเจ้านายเ
ูอีกคันนึงครับมากำลังมาครับผมล็อกสอสวนป้ามนะหมอกก๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆครับผมคันนี้น่าจะแรงที่สุดแล้วครับใน4คันเครื่อง6 HK 24ความมันเร็วแต่แปลงปั๊มสายครับผมตักเที่ยงกันแล้วครับมีงานก็ทำกันไปครับผมเมื่อออกกันมาแล้วผมก็เล่ร่อนเหมือนกันครับแต่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะถ้าผมไปตรงไหนก็งานตรงนั้นก็ต้องอยู่ให้จนเสร็จครับไม่เสร็จไม่มีการทิ้งกันแน่นอนนอกจากรถมีปัญหารถพังนะต้องกลับบ้านซ่อมเองได้ครับผมขับโดยบังลงนะคันนี้ว่างก็ครับเดี๋ยวจะไปไหนสิบล้อก็เตรียมตัวที่จะวิ่งอ้อยกันแล้วครับตักเตียงกันนะครับก็หน้างานครับปิ้งก็ประมาณ2 3มันโล7โล8ครับผมเที่ยวหนึ่งก็ได้ยินทางผู้คนขับมาครับผมเที่ยวละ150บาทแต่ราคาก็แอบเอาเรื่องเหมือนกันครับผมดินเมื่อเป็นดินดีครับผมไม่มียุบเลยครับก็เป็นดินลูกรังนะลอกหน้าดินลูกรังแต่ก่อนเห็นมีเกรดเดอร์ครับผมตอนที่ผมมาครับอีกคันหนึ่งมีเกรดเดอร์คอยปาดอันนี้ก็ต้องเกรดเดอร์เป็นไงไม่รู้มีแต่รถไถสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีไว้เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ